ณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเตรียมส่งครูพระช่วยสอนภาษาไทยในโรงเรียนเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้คณะทีมงานจัดตักบาตรมิตรภาพไทยลาวได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานตักบาตรพระซึ่งจะจัดในวันออกพรรษาที่19ตุลาคมนี้ณวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการสามเณรนำร่องต้นแบบความดีสากลเพื่อให้นักเรียนใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนด้วยการศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7ด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระธรรมทายาทรุ่นอนุโมทนากฐินประจำปีพุทธศักราช2556ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวดีๆกับ DMC News ประจำวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2556และสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 kHz ด้วยค่ะค่ะและวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนก็มีข่าวดีๆในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้ค่ะคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเตรียมส่งครูพระช่วยสอนภาษาไทยในโรงเรียนเพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้พระพรหมโมลีสุชาติธรรมรัตโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงและเจ้าคณะภาค5เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและแม่กองบาลีสนามหลวงได้มีคำสั่งให้เจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือทั้งหมดสำรวจว่ามีพระสงฆ์จำนวนเท่าใดที่ทำหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและในจังหวัดใดบ้างที่มีพระสงฆ์ร่วมเป็นคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งมีโรงเรียนวัดในภาคเหนือกี่แห่งเนื่องจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ต้องการให้พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมรวมทั้งพระสงฆ์ที่เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัดที่มีโรงเรียนวัดเน้นส่งเสริมการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ต้องการให้พระสงฆ์เข้าไปช่วยสอนภาษาไทยให้แก่นักเรียนเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้และในเดือนตุลาคมนี้จะมีการหารือเพื่อวางแนวทางในการที่พระสงฆ์จะเข้าไปช่วยสอนภาษาไทยในโรงเรียนต่างๆเพราะที่ผ่านมายอมรับว่าปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกไม่ได้เกิดเฉพาะนักเรียนแต่ส่งผลมายังพระสงฆ์ด้วยเนื่องจากตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยได้เมื่อมาบวชเป็นพระสงฆ์จึงทำให้ไม่สามารถเรียนตามการศึกษาของคณะสงฆ์ได้และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวมากจึงมีแนวทางที่จะให้พระสงฆ์ที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นครูพระอยู่แล้วเข้าไปช่วยสอนภาษาไทยในโรงเรียนต่างๆในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือให้มากขึ้นทางด้านสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงกำหนดวันสอบทำสนามหลวงชั้นโทและเอกรวมทั้งธรรมศึกษาประจำปี2556ค่ะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมกำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ประจำปี2556ณสนามสอบต่างๆพร้อมกันทั่วประเทศโดยนักธรรมชั้นโทและเอกกำหนดสอบระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา13ถึง16นาฬิกาส่วนธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกกำหนดสอบในวันที่26พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:50 นและในการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี2556นี้ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ปรับปรุงระบบการออกข้อสอบใหม่ทั้งหมดโดยจะใช้วิธีการส่งข้อสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงที่ www.gongtham.net
พร้อมกันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดถวายความสะดวกโดยการแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการและประสานงานระดับจังหวัดและออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทำสนามหลวงร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรวมทั้งให้รายงานผลการตรวจเยี่ยมมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะมาติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานตักบาตรมิตรภาพไทยลาวกันนะคะโดยคณะทีมงานจัดตักบาตรมิตรภาพไทยลาวค่ะได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานตักบาตรซึ่งจะจัดในวันออกพรรษาที่19ตุลาคมนี้ณวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายณห้องประชุมสำนักศรัทธาภิบาลวัดพระธรรมกายพระครูสมุจรินทร์รัตนวันโนเป็นประธานในที่ประชุมเรื่องการจัดตักบาตรมิตรภาพไทยลาวซึ่งจะจัดในวันออกพรรษาวันที่19ตุลาคมนี้ณวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 9:00 นโดยพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จะเชิญผู้นำของทั้งสองประเทศคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานฝ่ายคารวาสและอาราธนานิมนต์พระมหาเถรานุเถระของทั้งสองประเทศมาเป็นเนื้อนาบุญทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศซึ่งเป็นเสมือนบ้านใกล้เรือนเคียงริมสองฝั่งโขงที่มีความผูกพันที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานรวมทั้งเป็นการร่วมงานบุญทางพระพุทธศาสนาในวันออกพรรษาซึ่งเป็นศาสนาหลักของทั้งสองประเทศอีกด้วยจึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งสองริมฝั่งโขงร่วมงานบุญตักบาตรมิตรภาพไทยลาวได้ในวันออกพรรษาที่19ตุลาคมนี้ค่ะทางด้านธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการสามเณรนำร่องต้นแบบความดีสากลเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะภายในงานคณะผู้ปกครองและลูกแก้วได้พร้อมกันณสภาธรรมกายล้านนารับการปฐมนิเทศจากพระอาจารย์เพื่อเตรียมเป็นโยมพ่อและโยมแม่ของสามเณรลูกแก้วจากนั้นลูกแก้วได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางสภาธรรมกายล้านนาเพื่อเข้ารับการตัดบอยผมจากท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่คณะผู้ปกครองและคุณครูจะได้ร่วมกันตัดบอยผมด้วยความซาบซึ้งและปลื้มปิติซึ่งผู้ปกครองได้ให้พรแก่ลูกแก้วให้มีความตั้งใจในการเข้าอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นบุญกับตนเองและเป็นเนื้อนาบุญให้กับพ่อและแม่และหมู่ญาติด้วยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจกับลูกแก้วทุกคนได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อจะได้บุญมากและประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาบวชเป็นสามเณรในครั้งนี้และกล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองและคุณครูที่ได้สนับสนุนให้บุตรหลานและลูกศิษย์มาบวชเพื่อเรียนรู้ความดีสากลการใช้ชีวิตให้ถูกต้องดีงามและศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลังจากนี้นาคลูกแก้วทุกท่านจะได้รับการอบรมจากพี่เลี้ยงในเรื่องการอยู่ร่วมกันและฝึกภาคสนามเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจะต้องมีระเบียบวินัยมีกิจวัตรที่เหมือนกันทำด้วยความพร้อมเพรียงพร้อมทั้งฝึกความอดทนและความเคารพต่อพระสงฆ์พี่เลี้ยงและนาคลูกแก้วด้วยกันโดยจะเข้าพิธีบรรพชาในวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมดีๆของเยาวชนไทยกันบ้างนะคะโดยโครงการดวงตะวันสันติภาพได้เปิดการอบรมค่าย Inspiration Camp สมาธิกับภาษาอังกฤษให้กับน้องๆเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศค่ะเย็นวันนี้ณสโมสรตะวันธรรมจังหวัดปทุมธานีโครงการดวงตะวันสันติภาพสำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเปิดค่ายการอบรม Inspiration Camp สมาธิกับภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศโดยได้รับความเมตตาจากพระปวริศปวริศโรหัวหน้าโครงการ Inspiration Camp เป็นประธานสงฆ์นำคณะนักเรียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล8และนำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่ได้เดินทางมาสั่งสมกันในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทกับน้องๆใจความว่าการที่เราได้เดินทางมาเข้าค่ายกันในครั้งนี้
ถือว่าทุกคนเป็นคนที่มีบุญมากเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไปเพราะให้โอกาสตัวเองใช้เวลาปิดภาคเรียนมาเรียนรู้ธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารฉะนั้นตลอดการฝึกอบรมนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับค่าย Inspiration นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง23ตุลาคมพุทธศักราช2556รวมระยะเวลา10วันเพื่อต้องการให้น้องๆเป็นเด็กเก่งและดีกล้าแสดงออกมีภาวะความเป็นผู้นำที่มีศีลธรรมและจริยธรรมเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้องโดยผ่านกิจกรรมเรื่องการนั่งสมาธิการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาฟังธรรมจากพระอาจารย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติตลอดจนคุณสมบัติของคนดีที่สังคมต้องการและวัฒนธรรมชาวพุทธผ่าน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเจริญพรนะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้จัด Inspiration Camp เนี่ยเพราะว่าต้องการให้เยาวชนมีโอกาสเข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองโดยผ่าน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเป็นการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธมารยาทชาวพุทธแล้วก็การฝึกสมาธิและภาษาอังกฤษซึ่งน้องๆที่ผ่าน Inspiration Camp ไปเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนที่ดีและนำสิ่งที่มีความรู้เนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้านี่เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจของ Inspiration Camp ที่ต้องการให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะนำสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นบุคลากรที่สำคัญของสังคมต่อไปผมได้มาเข้าค่าย Inspiration Camp ณหมู่บ้านตะวันทามแห่งนี้นะครับก็ได้เจอเพื่อนๆมากมายนะครับได้รับทราบข่าวมาจาก DMC เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ดู DMC ทุกๆวันนะครับผมก็ได้เป็นโฆษณาขึ้นมาผมก็เลยโทรไปถามนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เจอกับเพื่อนๆมากมายต่างสถาบันเพราะว่าทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมาจะมาเรียนศึกษาภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปแล้วก็เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับและในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็มีกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องและในวันนี้เรามีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาในโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายมิเนโซตาและวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวิร์ลนิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีแล้วทุกท่านได้อาราธนาศีลเมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านทางช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7โดยมีประธานคือกัลยาณมิตรสุโมนตั้งใจกัลยาณมิตรอุดมลักษ์สเปนและกัลยาณมิตรอเล็กซานเดอร์วงเวียนแก้วจากนั้นเป็นพิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีองค์ที่7ซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหย่อนมหาสุวรรณนิธิและอธิษฐานจิตร่วมกันก่อนที่จะได้ถวายปัจจัยทายธรรมและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมแก่สาธุชนทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระธรรมทายาทรุ่นอนุโมทนากฐินประจำปี2556ภายในงานนาคธรรมทายาทได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาพระประธานพิธีขอขมาสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองทั้งกายวาจาใจสร้างความปราบปลื้มปิติใจให้กับผู้ปกครองและคณะหมู่ญาติที่มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเป็นพิธีขอสรณคมขอนิสัยและขอศีลจากพระศีลาจารย์พิธีถวายบาตรและจตุปัจจัยทายธรรมให้แก่สามเณรบวชใหม่จากนั้นคณะผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณรบวชใหม่ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสามเณรพร้อมทั้งสาธุชนได้เดินทางไปปล่อยปลาที่วัดลาวมิเนโซตาจากนั้นเป็นพิธีอุปสมบท
ณวัดลาวมิเนโซตาโดยมีพระอาจารย์บุญส่งรัตนโชโตเจ้าอาวาสวัดลาวมิเนโซตาเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีอุปสมบทแล้วสาธุชนทุกท่านได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่พระบวชใหม่ด้วยความปิติใจในบุญกุศลครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้พร้อมใจกันเดินทางไปทอดผ้าป่าณวัดลาวโดยเริ่มที่วัดลาวพุทธสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรคำแพงโสภาเป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนที่วัดสิริธรรมารามมีกัลยาณมิตรหนุ่ยไซยันโตเป็นประธานทอดผ้าป่าและที่วัดลาวพุทธปัญญามีกัลยาณมิตรจันทร์ไลเป็นประธานทอดผ้าป่าสำหรับวัดที่9ทางคณะกัลยาณมิตรจะทอดผ้าป่าณวัดลาวพุทธารามในวันที่19ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันออกพรรษาซึ่งทุกท่านต่างมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องนักสร้างบารมีทุกศูนย์สาขาทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะที่ได้ส่งข่าวบุญข่าวสว่างมาให้พวกเราได้ร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญและช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีตักบาตรมิตรภาพไทยลาวในวันออกพรรษาวันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2556ตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 9:00 นณวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายโดยภาคบ่ายเวลา 13:30 นจะเป็นพิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดินสร้างพุทธอุทยานและสร้างปฐุมรัตธรรมเจดีย์ภาคเย็นค่ะเป็นพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกและภาคค่ำนะคะทุกท่านจะได้ร่วมกันลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02831-1000 02831-1234และ0896677669และในวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะจะมีพิธีตักบาตรพระ 2,556 รูปณดินแดนถิ่นนาคาวัดสิริสุทโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อสืบสานประเพณีและช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0896677669ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เราทั้งสองคนนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.facebook.com/tvdmcnews ฝากข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะและวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วดิฉันปริชาแซ่เฮ่พร้อมด้วยคุณรัชดาโรจน์รุ่งเรืองและทีมข่าว DMC News ทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เราปลื้มใจเนี่ยก็ตั้งแต่คุณพ่อได้บวชรุ่นบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยนะคะบูชาธรรมเสร็จก็มาได้หล่อหลวงปู่ด้วยหล่อหลวงปู่แล้วตอนนี้ได้บวชสามเณรซึ่งเป็นหลานชายอีกอะค่ะคือเราเอาบุญต่อเนื่องมาตลอด 3-4 วันนี้คือทุกวันเราตื่นเช้าเพื่อที่มาเอาบุญตลอดพรุ่งนี้เราก็จะมาตักบาตรสามเณรอีกนะคะแล้วคืออยากเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมบุญทอดกฐินของวัดพระธรรมกายนะคะใครที่ทำหลวงปู่หล่อทองหลวงปู่แล้วยังมีเวลาอีกนะคะยังไม่ปิดยังไม่หมดทุกคนยังตามมาเก็บบุญได้ต่อจนถึงวันกฐินค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมบุญเยอะๆเลยค่ะบุญสูงสุดในแต่ละปีก็คือการทอดกฐินนี่แหละค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมบุญทอดกฐินของวัดพระธรรมกายมาให้เยอะๆเหมือนกับตอนที่เรามาหล่อหลวงปู่เลยอะค่ะ